สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ป่าดาวนะครับอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามอะไรกลุ่มกูดมอร์นิ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตนะครับดูดวงชะตาลัคนา12ราศีนะมาจากคำการพยากรณ์นะครับการคำนวณ นะดาวพระเคราะห์ต่างๆนะถ้าท่านใดนะครับสนใจนะติดตามข้อมูลดวงชะตาต่างๆก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube ของอาจารย์อย่าลืมช่วยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์คลิปให้กับอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์อัพคลิปอะไรไปแล้วก็จะแจ้งเตือนไปยังคุณทันทีเลยไม่พลาดแม้แต่คลิปเดียวเลยนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางช่องทาง Facebook นะครับถ้านอกจาก YouTube ก็จะมี Facebook เพจนะครับ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว @astrology ไทยนะครับแล้วก็Facebook ธรรมดาก็ชื่อหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับดูดวงชะตาทางโทรศัพท์ก็0953984788นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับมีโชคมีลาภกันตลอดไปเลยนะสำหรับดวงชะตาประจำในวันศุกร์นี้นะครับที่8พฤษภาคม2563นะแรม2ค่ำเดือน6ปีชวดวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับดวงชะตาประจำในวันศุกร์นะครับประจำในแรม2ค่ำสำหรับผู้ที่ฝันใครที่ฝันในแรม2ค่ำนะครับในวันนี้เนี่ยความฝันจะเป็นจริงใน3วันข้างหน้านะท่านไม่ว่าท่านฝันอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นจริงใน3วันข้างหน้าฝันว่าได้เงินคุณก็ได้เงินฝันว่าได้ทองคุณก็ได้ทองนะครับประสบผลความสำเร็จนะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามันมีเสียงสัญญาณแทรกอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสายไฟเยอะมาก นะสายไฟอาจารย์เยอะมากเลยเนี่ยกลัวบันทึกคลิปไปไฟดูดแย่เลยนะไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับเสียบนั้นก็เสียบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดโอ้ยสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจำในวันศุกร์มีทรัพย์มากวันนี้คุณใส่เสื้อผ้าชุดใหม่นะครับคุณจะมีโชคลาภและความสำเร็จสะหัวใหม่ประจำในวันศุกร์นะครับอยู่สุขเย็นใจจะทำให้คุณมีความสุขกายสบายใจนะครับที่ดีตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาภคุณก็จะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จตัดเล็บวันศุกร์มีโภคกระทรัพย์แหมดีมากเลยรีบตัดเล็บเลยนะตัดให้10นิ้วไปเลยทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับก็ไม่ต้องทาอะไรมากมายนะในดวงชะตานะครับมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่42นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้อยู่ในช่วงจังหวะที่ดีนะครับแต่ว่าเพราะท่านได้ลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องการอารมณ์หรืออบายมุขต่างๆนี่มันจะส่งผลเสียในอนาคตของคุณนะครับสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาเนี่ยแรกมันจะเริ่มต้นด้วยดีนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยจะมีอุปสรรคไม่เป็นไปตามที่ตั้งคิดนะครับในด้านความรักของท่านเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านคิดเพราะคนรักที่ท่านคิดก็ใช่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะในดวงชะตาธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะเกิดการประเมินที่ผิดพลาดทำให้ท่านเกิดความเสียหายขาดทุนได้นะครับการงานวันนี้ยังไม่สามารถหางานทำได้คะแนนสอบถ้าใครจะสอบแข่งขันในวันนี้นะครับไม่ดีนะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆนะครับมาถึงดูดวงชะตานะครับเอาคนที่ไม่ดีก่อนคนที่ไม่ดีประจำในวันศุกร์นี้นะครับก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยเสียเป็นกาลกิณีนะครับดาวราหูอยู่ที่ไหนให้คุณระมัดระวังนิดหนึ่งภัยอาจจะถึงตัวนะครับอย่างน้อยๆมีดบาดกระดาษบาดแล้วนะธรรมดามดกัด นะให้คุณระมัดระวังไว้ด้วยหรือว่าถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคลาภอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลดีเลยนะครับในวันนี้นะ
คนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดวันอังคารคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลเป็นมงคลที่ดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ให้คุณระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับปัญหาสายตาปวดศีรษะบ่อยโรคความดันโลหิตโรคหัวใจนะครับแล้วก็โรคไข้ต่างๆนะเกี่ยวข้องกับอัมพฤกษ์อัมพาตการเป็นตะคริวด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทำดีสิ่งนั้นได้คนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับคุณจะมีเกณฑ์การติดต่อเจรจาเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ถิ่นฐานบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยรวมถึงมรดกคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเจ้าชะตาจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ต้องกังวลดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ไหนไม่ต้องห่วงมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณแน่นอนนะครับชาวลัคนาราศีมังกรยังไงก็ดีรวมถึงราศีกรกฎด้วยเพราะดาวพฤหัสบดีเล็งคุณนะครับในดวงชะตามันก็ส่งผลให้ในด้านความรักคุณน่ะก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะได้คู่ครองที่เป็นคนขยันในการทำงานนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อนะครับการแต่งตัวก็แต่งตัวได้ดีนะครับการเงินคุณก็จะดีขึ้นตามลำดับไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์วันที่คุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จทำมาค้าขึ้นคนที่ทำค้าขายถือว่าดีนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีดำนะสีดำไม่ดีสีที่ดีประจำวันสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นสีที่ดีในวันนี้ก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูแล้วก็สีส้มได้ทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดีประจำวันนี้นะครับเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วเดี๋ยวขอเจ๊จุ้ยก่อนนะพูดเยอะมากเลยการดูดวงชะตานะครับก็ได้พบเจอสารพัดปัญหาพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตานะครับบางคนก็มีสติบางคนก็มีเหตุผลบางคนก็ขาดสติ ก็มันจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแหมคือถ่ายต้องถ่ายตรงๆนะครับนะไม่ถ่ายอ้อมบางทีต้องทายยังให้ได้สิให้ได้คุณมันไม่ได้ใช่ไหมเวลาคุณมาดูดวงนี่คุณจะเอาความจริงหรือว่าความเท็จนะหรือคุณจะเอาสิ่งที่ถูกต้องตรงๆหรือคุณจะเอาแบบเขาเรียกว่าพูดแล้วอวยอ่ะพูดแล้วอวยอ่ะอวยไปเรื่อยเพื่อช่วยแชร์นะถึงไหนแล้วเนี่ยก็กดการใช่ไหมผ่าดาวทูเดย์นะครับคือพวกกฎการผ่าดาวทูดีในวันนี้นะครับคือในดวงชะตาโดยรวมเนี่ยนะในเรื่องการงานเนี่ยนะครับถือว่าดีจะมีโอกาสช่องทางลู่ทางมีแสงสว่างเข้ามามากขึ้นนะดูตามข่าวนะครับคนในประเทศไทยก็ผู้ป่วยก็น้อยลงใช่ไหมคุณก็ดูแลตัวเองนะครับใส่หน้ากากอนามัยอย่างที่อาจารย์ใส่ในหน้าจอเห็นไหมนะครับแล้วคุณจะไปสกีนจะไปอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะหมออาจารย์เนี่ยสกีนนะโชคลาภเสน่ห์เมตตามหานิยม โอ้ถึงได้เสียงแหบเสียงแห้งอยู่ทุกวันนี้นะอะไรก็ไม่รู้นะในด้านการเงินนะครับวันนี้คุณจะปวดหัวเครียดคิดมากในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับคิ้วคุณก็จะชนกันนะคิ้วชนกันเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่นะส่วนในด้านความรักก็มีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในวันนี้แล้วก็ดาวพระจันทร์ก็จะย้ายราศีนะครับดาวพระจันทร์จะย้ายเนี่ยเวลา14:12ดาวพระจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเล็งชาวลัคนาราศีพฤษภ
มีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปากนะมีลาภปากในดวงชะตานะครับแล้วก็จันทร์ตำแหน่งเป็นฤทธิ์และเป็นจันทร์ดูคือตำแหน่งในช่วงวัน2วัน2วันครึ่งนี้นะครับความรักไม่ค่อยดีนะนะมีปัญหาไม่ค่อยราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอจังหวะให้ผ่านพ้นช่วง2วันครึ่งนี้ไปก่อนถึงจะดีนะครับตำแหน่งนิดก็นิดจันมีโรคลิบทับชิบหายมีเมียร้ายการีอับปีชั่ว โอเคมาถึงดูชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยบอกได้เลยวันนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยในการทำงานนะครับมีเรื่องทุกข์ใจมีอุปสรรคแต่การเงินของคุณเนี่ยในวันนี้จะดีนะครับมีเงินมีทองเข้ามาความรักก่อนเหน็ดเหนื่อยแบกรับภาระหลายหลายอย่างเลยนะครับในด้านความรักสายไฟเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะUSB โน้ตบุ๊กต้องแยกออกมาเสียบข้างนอกมีตั้ง 4-5 รูเสียบเข้าไปเสียบทั้งกล้องเสียบทั้งไมค์เสียบทั้ง USB เสียบโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเยอะแยะหมดเลยชาวราศีเมษวันนี้ได้ฟ้าราชาถือเหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยยังไงก็มั่นคงประสบผลความสำเร็จนะครับมันมีทองทำธุรกรรมอะไรก็จะผ่านนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภนะครับในด้านการงานวันนี้ให้ระมัดระวังนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายมีอุปสรรคในเรื่องการทำงานนะครับแล้วก็ในด้านการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยดวงชะตาเนี่ยคุณจะมีรายได้หรือคุณสามารถปิดการขายได้ในด้านความรักก็ต้องระมัดระวังปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านิดหนึ่งชาวราศีพฤษภวันนี้ได้ฟ้าราชินีถือถ้วยนะครับวันนี้คุณจะมีโชคลาภความสำเร็จที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับดาวประจำตัวก็คือดาวพระพุธดาวพุธนั้นอยู่ในภพวินาศตนุเป็นวินาศหมายถึงคุณเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายไม่ค่อยชอบมีเรื่องกับใครนะครับแต่ใครก็อย่ามีเรื่องกับฉันนะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่วันนี้รายจ่ายก็เยอะนะครับเก็บเงินไม่อยู่ได้มาก็หมดนะมูลละเป็นวินาศก็คือจ่ายแหละเสียหายนะก็วางแผนในเรื่องการใช้จ่ายของคุณให้ดีนะครับการงานคุณก็จะมีโชคลาภความสำเร็จที่ดีในด้านความการเงินมาจากงานมาจากการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่ดีครับความรักของคุณเนี่ยนะก็ต้องเดินหน้าแล้วความทุกข์อะไรเก่าๆให้โยนทิ้งไปไม่ต้องไปสนใจอะไรกับมันมากมายนะครับชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟัก The Moon ในดวงชะตาคุณนะอารมณ์ลึกลับซับซ้อนมีเส้นรางสังหรณ์นะครับแล้วก็อาจจะมีคนพูดถึงกล่าวขานถึงบนขึ้นบนถึงนึกถึงคุณอยู่ในด้านอะไรในด้านดีหรือร้ายก็แล้วแต่นะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวกรรมะมรณะงานคุณก็ยังมีปัญหาอุปสรรคต้องอดทนนะครับเหมือนกับงานคุณไม่ค่อยมั่นคงนะก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับส่วนในด้านการเงินจะมีแสงสว่างที่ดีเข้ามาความรักบอกแล้วไงว่าดีคนรักของก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะชาวราศีกรกฎวันนี้ได้ฟ้าจะ7ไม้เท้านะครับหมายถึงจะมีเรื่องราวต่างๆได้เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับให้คุณต่อสู้นะครับให้รับชัยชนะต่างๆนะคุณก็จะประสบผลความสำเร็จด้วยความสามารถของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยการงานของคุณนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะการทำงานเป็นทีมมีเกณฑ์การเดินทางนะครับส่วนในด้าน
การเงินติดขัดมีอุปสรรคกีดขวางอยู่ระมัดระวังในเรื่องหนี้สินด้วยนะครับส่วนในด้านความรักคุณก็มีความลังเลนะไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดีนะครับแต่คุณก็จะตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดและมั่นคงนะในดวงชะตาของคุณนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้ได้ฟับ7ถ้วยชาวราศีสิงห์วันนี้คุณอาจจะมีความสับสนคิดมากนะครับคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นก็ได้แต่คิดนะแต่ไม่ได้ลงมือทำสักทีนึงนะครับก็คิดอยู่นั่นแหละนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันนะครับดาวประจำตัวอยู่ภพสุภะในเรื่องการงานคุณระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีอุปสรรคมีแรงต้านในเรื่องการงานการเงินนะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือเรื่องเงินให้กับคุณนะไม่ได้มีปัญหาใดๆส่วนความรักระมัดระวังกันหึงหวงกันนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณนะครับชาวราศีกันวันนี้ได้ฟับเด็กถือเหรียญนะครับคุณจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะชาวลัคนาราศีกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยอิทธิพลจากดาวพระจันทร์เข้ามาอยู่ในภพกระดุมพระหมายถึงคุณได้เงินจากการงานคุณจะรับการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องการงานเข้ามาที่ดีแต่โดยตำแหน่งมันเป็นนิดมันได้นิดหน่อยก็ยังดีนะ ถูถูเทไถไปเรื่องไปเรื่อยนะการเงินก็เบื่อเซ็งรอแล้วรอเล่านะครับในด้านความรักของคุณเนี่ยเราต้องระวังการถูกแอบดูแอบส่องนิดนึงนะชาวลัคนาราศีตุลนะครับใครทําอะไรที่สิ่งที่ผิดศีลธรรมเนี่ยเขาไม่เป็นผลดีนะในดวงชะตาของคุณนะครับรักษาศีลไว้ดีสุดศีล5ข้ออย่างน้อยๆมนุษย์คนเราศีล5ข้อถ้าคุณรักษาได้คุณจะขออะไรได้หมดประสบผลความสําเร็จนะครับแต่ถ้าคุณขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยนะไม่เป็นผลดีนะครับคุณก็จะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนะครับในด้านการงานของคุณวันนี้คุณจะมีเรื่องอึดอัดใจทุกข์ใจในเรื่องการงานนะครับเหมือนกับว่าไม่มีคนช่วยเหลือเรื่องงานคุณเลยไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับส่วนในเรื่องการเงินนะคุณก็ปล่อยให้เป็นอิสระอย่าไปยึดติดอะไรกับมันมากไปนะครับหาได้เท่าไหร่เท่านั้นในเรื่องเงินความรักคนโสดมีโอกาสได้พบรักใหม่ๆนะในดวงชะตาคุณชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟับเอ๊ะเมื่อกี้จับไพ่หรือเปล่าของตุลจับของตุลก่อนนะตุลได้ราชาถือไม้เท้านะครับราศีตุลได้ราชาถือไม้เท้านะในดวงชะตาก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับที่ดีนะเตรียมรอรับการติดต่อสื่อสารในเรื่องการงานเข้ามาเลยส่วนไพ่ของชาวราศีพิจิกวันนี้คุณได้ฟับ5ไม้เท้านะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยระมัดระวังความขัดแย้งในเรื่องการงานนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาในด้านคำพูดนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในการทำงานของคุณวันนี้คุณจะต้องดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้เต็มที่นะครับจะประสบผลความสำเร็จการเงินมีเรื่องเสียเงินเกิดจากอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นการเดินเหินระมัดระวังนิดนึงนะครับการเดินทางส่วนในด้านความรักรู้สึกว่าคุณจะเห็นแก่ผลประโยชน์มากจนเกินไปนะครับในด้านความรักนะเห็นแก่เงินนะมากเกินไปนะชาวราศีธนูวันนี้คุณได้ฟับ2ไม้เท้าในดวงชะตาคุณเนี่ยนะธุรกิจการงานที่คุณทำอยู่นะครับก็จะประสบผลความสำเร็จได้หุ้นส่วนที่ดีนะในดวงชะตาคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในดวงคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในด้านการงานวันนี้ถือว่าเป็นผลดีนะครับมีลูกค้าติดต่อเข้ามาการเงินก็ได้เงินประสบผลความสำเร็จความรักนะครับก็ให้มีอิสรภาพต่อกันเป็นผลดีในดวงชะตาคุณเพราะดาวพระจันทร์ก็เป็นประตูมรรคีนะก็คู่ผสมดวงชะตาคุณชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟับ9ไม้เท้าชาวลัคนาราศีมังกรนะครับคุณรอคอยสิ่งใดอยู่แล้วคุณคิดมากแล้วหวาดระแวงไปซะทุกเรื่องนะรู้สึกว่ามันไม่ได้ค่อยได้ดั่งใจตุ้มเลยนะประมาณนี้ในดวงชะตาคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุม
ชาวลัคนาราศีกุมในการทำงานขอให้คุณทำงานให้เต็มที่เลยนะครับนำเสนอโครงการงานโปรเจกต์ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในที่ประชุมถือว่าเป็นผลดีแต่การเงินได้น้อยมากในวันนี้นะครับความรักก็ไม่ค่อยสมหวังนะผิดหวังในด้านความรักชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟับเดอะชาริออตในดวงชะตาคุณจะต้องต่อสู้ลุยฝ่าฟันไปเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนนะครับในด้านการงานวันนี้มีเกณฑ์การปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมการงานของคุณได้ดีขึ้นกว่าเดิมในด้านการเงินระมัดระวังนิดนึงมีเรื่องผิดใจเรื่องเงินเรื่องทองกันนะครับระมัดระวังนิดนึงในด้านผลประโยชน์เรื่องการเงินนะความรักอีกต่างหากงอนง้อกันนะก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับอย่างงอนอย่างง้อกันมากมายนะเล่นตัวไปเล่นตัวมาก็ชาวราศีมีนวันนี้ได้ฟักราชาถือดาบนะครับในดวงชะตาคุณเป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องเลยนะครับลุยนะเป็นคนที่มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะอาจจะใจร้อนมันก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงค่อยๆคิดค่อยๆทำโอเคนะครับในดวงตาของตกใจหมดทั้ง12ราศีนะถ้าใครสนใจที่ดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อแอดไลน์มาได้เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดในการดูดวงชะตาให้ช่วงท้ายคลิปของทุกๆวันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ